ในสภาวะการแข่งขันที่ไม่สู้ดีแบบเนี้เราต้องมีสิ่งที่เหนือกว่าคู่แข่งมันถึงจะชนะเขาได้ในวิดีโอนี้ผมจะมาเจาะลึกเรื่องของแนวคิดที่เพื่อนๆจะสามารถนำเอาไปต่อยอดเพื่อจะแข่งขันในปี68และปีต่อๆไปได้ครับ สวัสดีครับผมโจนะครับผมเป็นที่ปรึกษาทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ให้กับธรุรกิจในประเทศไทยมามากกว่า10ปีแล้วครับซึ่งอย่างที่พวกเราเห็นกันและครับว่าในปีที่ผ่านๆมาเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะครับสำหรับธรุรกิจส่วนใหญ่และถ้าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยมันก็ยังพูดได้ไม่เต็มปากนะครับว่าสถานการณ์มันจะกลับมาดีได้อีกเมื่อไหร่เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างจะคลุมเครือค่อนไปทางหน้าเป็นห่วงเลยด้วยซ้านะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วในสถานการณ์แบบนี้ผมก็บอกเสมอนะครับว่ามันก็มีโอกาส ดีๆที่ซ่อนอยู่ข้างในตลอดครับเพราะในตอนที่คนยังไม่มีความกล้ามากเท่าไหร่เนี่ยสำหรับบางธุรกิจมันเป็นตอนที่ดีที่สุดแล้วที่เราจะลุกต่อไปข้างหน้าครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องมีองค์ความรู้ที่ถูกต้องและที่สําคัญวิธีการและแนวคิดของเรามันต้องพร้อมกว่าคู่แข่งในตลาดครับซึ่งบางคนที่ฟังมาถึงจุดนี้เนี่ยก็อาจจะรู้สึกห่อเหี่ยวในใจนะครับว่าเฮ้ย hey, คุณโจในตอนนี้มันเป็นตอนที่การทรําธุรกิจยากเกินไปแล้วหรือเปล่าซึ่งผมบอกตามตรงนะครับว่ามันยังไม่ได้ ขนนนาดนั้เหตุผลก็เป็นเพราะว่าตัวผมเองสัมผัสผู้ประกอบการมาเยอะมากผมบอกเลยนะครับว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่ได้พร้อมกับการแข่งขันแบบนี้ยิ่งเป็นธุรกิจที่อยู่มานานแล้วเนี่ยเขายิ่งติดกับความสําเร็จในอดีตความคิดเก่าๆและยังไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงครับซึ่งผมก็เลยบอกไงครับว่าถ้าเรามีความพร้อมมากกว่าเขายังไงเราก็มีโอกาสชนะอยู่แล้วครับซึ่งนอกจากวิธีการที่จะทําให้เราได้เปรียบคู่แข่งที่ผมพูดไปในวิดีโอก่กอนหน้านี้แล้วเรายังจะต้องมาดูเรื่องของ mindset แนวคิดอะไร ต่างๆที่มันจะต้องสอดคล้องกันไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในวิดีโอนี้ผมจะมาเจาะลึกเรื่องของ Mindset เป็นหลักครับ Mindset ที่1ที่เราจะต้องปรับเพื่อจะสามารถแข่งขันในปี2025ได้เนี่ยก็คือเราต้องอย่าไปกลัวความเหนื่อยครับเพราะตัวผมเองอยู่ในการตลาดมานานผมรู้นะครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสภาพแวดล้อมในการแข่งขันมันเปลี่ยนไปประมาณไหนเราจะมาทําธุรกิจแบบล่ำลี่ล่ำไรลสไตล์ชิลๆเหมือนแต่ก่อนเนี่ยมันทําไม่ได้แล้วนะครับเพราะคู่แข่งสมัยนีย้โดยเฉพาะคู่แข่ง หหน้าใม่เขาพร้อมที่จะทําทุกสิ่งเพื่อจะเอาชนะเราให้ได้นี่ยังไม่ได้นับแบรนด์ต่างชาติอะไรต่างๆนานา,นา,นา,นาที่เขาพยายามจะแย่งส่วนแบ่งจากเราด้วยนะครับดังนั้นในสมัยนีย้ทุกหย่อมย่าในการแข่งขันธรรุรกิจมันต้องเหนืออยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติครับบางคนก็อาจจะคิดขึ้นมานะครับว่าเฮ้ยคุณโจคนที่ต้องปวดหัวอะไรพวกนี้มันเป็นธรรุรกิจขนาดใหญ่หรือเปล่าผมขายของเล็กๆน้อยๆไม่ต้องมาคิดเรื่องพวกนี้หรอกซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าธุรกิจขนาดเล็กโดยพื้นฐานแล้วมันมักจะมี ความเปราะบางมากกว่าธุรกิจขนาดใหญ่อยู่แล้วครับเพราะว่าคู่แข่งมันเกิดขึ้นง่ายและสายป่านเราไม่ได้ยาวมากพอที่จะสามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนา,นานาได้ดังนั้นเพื่อนๆจําไว้เลยนะครับว่ายิ่งเราเป็นธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยเรายิ่งต้องตื่นตัวกับอะไรพวกนี้เป็นพิเศษเพราะคู่แข่งเขาสามารถทําให้ธุรกิจขนาดเล็กเจงได้ไม่ยากครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะพูดย้ําเสมอนะครับว่าในการทําธุรกิจสมัยนีย้เราต้องอย่าไปกลัวความเหนื่อยครับและความเหนื่อยอะไรพวกนี้มันมักจะอยู่ ในช่วงแรกๆหลังจากที่เรามีระบบอะไรต่างๆนั้นนาในตอนนั้นมันก็ไม่ได้เหนื่อยมากแต่ในช่วงแรกยังไงก็ต้องเหนื่อยครับ m i n d s e t ที่2องเลยก็คือเราต้องรู้ขีดจํากัดของตัวเองและปิดมันให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับเพราะในตอนที่การแข่งขันมันเป็นแบบนี้ธุรกิจจะแพ้หรือชนะกันได้มันอยู่ที่ว่าใครสามารถปิดจุดอ่อนได้เร็วกว่ากันครับเพราะจุดอ่อนอะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งที่คู่แข่งใช้เพื่อจะโจมตีเราไงครับแล้วการที่เรารู้จุดอ่อนของตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่ง สําคัญมากเพราะในธุรกิจที่ผมไปประเมินเกือบจะทั้งหมดมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่ใครจะไม่มีจุดอ่อนมันอยู่ที่ว่าเราจะหาเจอหรือเปล่าเท่านั้นเองครับเพราะในตอนที่เราอยู่กับธุรกิจมานานๆแล้วเนี่ยอะไรที่เป็นจุดบอดมันมักจะถูกมองข้ามไปนะครับดังนั้นผมก็เลยบอกเสมอนะครับว่าในการบริหารธุรกิจที่ดีเนี่ยเราควรจะต้องมีมุมมองใหม่จากคนนอกเข้ามาอยู่เสมอครับเพราะเพื่อนๆเ,เชื่อไหมครับว่าปัญหาที่เราแก้ไม่ได้มาตั้งหลายปีเนี่ยบางทีถ้าเราเห็นมุมมองของคนนอกมันอา จะช่วยเราแก้ได้ภายในระยะเวลาสั้นๆก็ได้นะครับเพราะคนพวกนี้เขาไม่ได้มีม่านบางตาเหมือนกับคนในที่อยู่มานานๆไงครับดังนั้นเพื่อนๆจาไว้นะครับว่าในการทําธุรกิจในปีต่อๆไปเนี่ยมันคือการที่เราเสริมสร้างความแข็งแกร่งและปิดจุดอ่อนให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะให้คู่แข่งเนี่ยไม่สามารถใช้เพื่อจะมาเล่นงานเราได้ครับ m i n d s e t ที่3เลยก็คือเราต้องพัฒนาตัวเองให้ทันคนรุ่นใหม่ให้ได้ครับเพราะเราต้องยอมรับนะคบว่าน้องๆสมัยนี้ขีดความสามารถโดยเฉลี่ยเ าสูงกว่าคนแต่ก่อนพอสมควรเลยนะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าสมัยนี้น้องๆเขามีสื่อในการเรียนรู้เยอะมากและเขาสามารถเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเองได้ง่ายซึ่งตัวผมเองที่ทํางานกับคนหลากหลายช่วงอายุเนี่ยผมรู้เลยนะครับว่าปัญหาของคนเจนก่อนหน้านี้ที่กําลังจะเจอเลยเนี่ยก็คือว่าถ้าเขาไม่สามารถพัฒนาตัวเองให้รวดเร็วมากพอได้เราจะบริหารทีมน้องๆไม่ได้ครับเพราะอย่างในการตลาดเองเนี่ยผมต้องยอมรับนะครับว่ามันก็มีบางเรื่องที่น้องๆรุ่นใหม่ เข้าใจได้ดีกว่าผมโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีทางการตลาดและ AI อะไรต่างๆเนี่ยผมยังต้องฝึกอีกระดับหนึ่งเลยครับซึ่งเ,เพื่อนๆลองคิดดูสิครับว่าตัวผมเองเนี่ยยังอายุแค่30กว่าช่องว่างทางความเข้าใจมันยังมีให้เห็นเลยนะครับไม่ต้องพูดถึงนักการตลาดรุ่นพี่เรื่องของช่องว่างทางความรู้อะไรพวกนี้มันจะกว้างกว่าที่ผมมีแน่นอนครับผมก็เลยจะพูดเสมอนะครับว่าการที่เราจะเป็น leader ได้เราต้องตามยุคตามสมัยให้ทันและทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เพราะถ้าเราไม่สามารถตามทันแล้วเนี่ยเราไม่มีทางพาทีมไปแข่งขันกับใครอย่างประสบความสําเร็จได้หรอกครับดังนั้นเรื่องของการปรับตัวมันเป็นสิ่งที่เราไม่ทําไม่ได้ในฐานะของลีดเดอร์ครับไม่เซตที่4เลยก็คือเราต้องอย่าปล่อยให้สิ่งล่อตาล่อใจมาทําให้เราเสียสมาธิได้ครับเพราะเราต้องยอมรับนะคบว่าสมัยนีย้ที่สื่อทางการตลาดเข้าถึงเราได้อย่างรวดเร็วมากมันทําให้เกิดสิ่งล่อตาล่อใจเยอะแยะเต็มไปหมดซึ่งสิ่งล่อตาล่อใจพวกนี้ผมไม่ได้หมายถึงแค่ เล่นค้าอะไรต่างๆน,น,นานานะครับ มันรวมไปถึงเรื่องราวความสําเร็จของคนอื่นโพสต์อวดรวยโค้ดสร้างภาพไปจนถึงโฆษณาของพวกธุรกิจเครือข่ายที่พยายามอยากให้เราไปร่วมทีมด้วยซึ่งอะไรพวกนี้ถึงแม้มันจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันอันตรายกว่าที่เราคิดนะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่ามันมีคนที่ดูเรื่องอะไรพวกนี้บนโซเชียลมีเดียแล้วไปคอยตามมันทั้งหมดครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าบางคนเนี่ยถึงขั้นเปลี่ยนแปลงธุรกิจของตัวเองเพื่อจะไปทําอีกธุรกิจหนึ่งเพราะเห็นว่าบนโซเชียลมีเดียมันประสบความสําเร็จมากกว่า เคสอะไรแบบนี้ผมเห็นมาเยอะมากนะครับและส่วนใหญ่ที่ไปทําจริงตามคนอื่นเนี่ยก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรการไปหลงสิ่งล่อตาล่อใจพวกนี้มันทําให้คนเจ๊งมาเยอะต่อเยอะแล้วนะครับบางคนก็อาจจะคิดขึ้นมานะครับว่าเฮ้ยคุณโจอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องไกลตัวหรือเปล่าผมไม่ไปติดกับดักอะไรแบบนั้นหรอกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอะไรพวกนี้มันมาในหลายรูปแบบนะครับอย่างที่เราเห็นและคุ้นเคยกันเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพื่นพนอนๆคงจําได้ใช่ไหมครับว่าก่อนหน้านี้การเปิดล้านหมาล่าสายพานมัน,น ดึงดูดมากแค่ไหนคนก็แห่กันไปทําถูกไหมครับแล้วทุกวันนี้มันก็เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วนะคบว่ามันไม่ได้ดีอย่างที่หลายคนเขาบอกเอาไว้เพราะตอนธุรกิจมันอยู่ในช่วงขาขึ้นเนี่ยบริษัทพวกนี้ก็อยากที่จะขายแฟรนไชส์ของตัวเองเขาก็บอกแต่ด้านดีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับแต่ตอนที่มันไม่ได้ผลแล้วเนี่ยคนพวกนี้ส่วนใหญ่ก็เงียบกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกเพื่อนๆนะครับว่าการที่เราจะอยู่รอดได้ในอนาคตไม่ว่าจะปีหน้าหรือปีไหนๆก็แล้วแต่มันคือการที่เราสามารถแยกแยะสิ่งล่อ ใจพวกนี้จากความเป็นจริงให้ได้ครับเพราะผมจะบอกเพื่อนๆเ,เอาไว้อย่างนะครับว่าการที่เราจะทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จในระยะสั้นได้จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากนะครับแทบจะทุกคนก็สามารถทําได้แต่การจะทําธุรกิจให้มันประสบความสําเร็จในระยะยาวได้เนี่ยอันเนี้ยมันเป็นตัวชี้วัดที่แท้จริงว่าใครเก่งหรือไม่เก่งครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเ,เห็นสิ่งล่อตาล่อใจอะไรบนโซเชียลมีเดียเนี่ยมองแค่ว่ามันเป็นความบันเทิงก็พอครับ m i n d s e t ที่หเลยก็คือเราหยุดมองภาพสั้นและ ไปมองกลยุทธ์ภาพใหญ่มากยิ่งขึ้นครับเพราะในสภาวะที่การแข่งขันมันดุเดือดเหมือนในเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์มันมันมกจะบีบบังคับให้เราต้องทําในสิ่งที่มันเร่งด่วนหน้างานมากกว่าสิ่งที่มันจําเป็นในธุรกิจของเรานะครับเช่นวันนี้ต้องติดต่อซัพพลายเออร์ต้องประชุมกับลูกค้าสัมภาษณ์พนักงานหรืออะไรต่างๆนานาพวกเนี้ยที่มันเป็นภาพเล็กจนเราลืมที่จะมองภาพใหญ่ไปครับซึ่งถ้าจะถามว่าการทําภาพเล็กอะไรพวกเนี้ยมันผิดเหรอจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่มันจะทํา ทัศนวิสัยในการบริหารธุรกิจของเราเนี่ยมันแคบจนเกินไปและไม่สามารถแข่งขันได้ในสภาวะปัจจุบันครับเพราะถ้าเราขาดทิศทางที่ดีในธุรกิจเมื่อไหร่แล้วเนี่ยธุรกิจของเราก็จะไม่ต่างจากธุรกิจที่ทําแบบลูกทุ่งแล้วไปตายเอาดาบหน้าครับซึ่งผมเคยพูดไปแล้วว่าธุรกิจแบบนี้มันหมดยุคไปนานแล้วปัจจุบันมันคือย,ยุคข,ของธุรกิจที่พร้อมมากกว่าครับซึ่งการที่เราจะสามารถโฟกัสที่กลยุทธ์ภาพใหญ่ได้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับสำหรับหลายๆคนที่ ที่ยังทําไม่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพราะว่าเขาไปทําในสิ่งที่มันเล็ก,ลกๆน้อยๆในธุรกิจจนเกินไปจนสมองล้าและไม่สามารถคิดอะไรในภาพใหญ่ได้ครับดังนั้นผมก็เลยบอกเสมอนะครับว่าการที่เราจะสามารถควบคุมกลยุทธ์ของธุรกิจได้เราต้องให้คนมาทําแทนในส่วนเล็กๆน้อยๆให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ถ้าไม่อย่างนั้นธุรกิจเราจะไม่สามารถโตได้สักทีและในการแข่งขันปัจจุบันเนี่ยถ้าธุรกิจไม่โตมันก็ตายมันมีแค่2ออย่างครับ mindset ที่6เลยก็คือเราต้องใช้แนวคิด ที่เรียกว่า day one mindset และอย่าปล่อยให้อีโกมาบาังตาเป็นอันขาดครับซึ่งคําพูดเนี้ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ฟังดูแล้วง่ายแต่ในความเป็นจริงเนี่ยผมเข้าใจนะครับว่ามันยากมากเพราะพวกเราทุกคนเนี่ยตอนที่ธุรกิจมันไปได้ดีเราก็อยากจะรู้สึกว่าตัวเองประสบความสําเร็จตัวเองเก่งซึ่งถึงแม้เราไม่ได้ตั้งใจจะรู้สึกว่าตัวเองเก่งสถานการณ์มันก็มักมจะทําให้เรารู้สึกแบบนั้นเองซึ่งตอนที่เรามีความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของความอันตรายแล้วนะครับเพราะเราจะเริ่มมองข้า ามความเสี่ยงอะไรต่างๆนานาได้ง่ายมากซึ่งความเสี่ยงพวกนี้มันมักจะแววงกลับมากัดเราทีหลังแบบทบต้นทบดอกครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยพูดเสมอนะครับว่าการที่เราไม่ทําให้ติดกับดักตัวเองและพัฒนาได้อยู่ตลอดเนี่ยเราต้องใช้แนวคิดที่เรียกว่า Day One Mindset ซึ่งเจ้าตัว Day One Mindset เนี่ยมันเป็นแนวคิดที่เราต้องเรียนรู้และซึมซับทุกๆอย่างอยู่ตลอดให้เหมือนกับวันแรกที่เรากําลังเริ่มทําในสิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้ครับหัวใจของมันเนี่ยถ้าจะลงเรื่องของรายละเอียดปีกย่อยผมอาจจะต้องทาวิดีโอ แยกแต่โดยทั่วไปมันก็ไม่ได้มีอะไรมากครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสามารถทําได้แบบเนี้ผมการันตีเลยนะครับว่าเพื่อนๆจะเก่งขึ้นอย่างรวดเร็วมากและไม่ว่าจะยังไงเราต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอนะครับว่าถึงแม้เราจะเก่งแค่ไหนเราก็ต้องเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างให้มากและรวดเร็วเหมือนกับวันแรกที่เราเริ่มครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นปี68หรือปีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันคงไม่สําคัญเท่ากับว่าเราจะสามารถแข่งขันกับอนาคตได้ไหมเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยถึงแม้มันจะยากสักแค่ไหนก็แล้วแต่ยังไง เราก็ต้องสู้อยู่แล้วและความยากอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยมันไม่ได้ยากตลอดไปหรอกครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าในวันหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องแข่งแข่งขึ้นอยู่แล้วอะไรที่มันยากในวันนี้ในวันข้างหน้ามันก็จะค่อยๆง่ายขึ้นไปเองครับสำหรับวันนี้ผมขอเพื่อนๆโชคดีกับปีนี้ปีหน้าและปีต่อๆไปนะครับ